้ยเมื่อไหร่จะมาเนาะตาชายนี่สิ้นเดือนทีไรน้ำหายหัวทุกทีค่าห้องจะได้เก็บไหมเนี่ยตายตายเด้วสี่ห้าเดือนเข้าไปแล้วเนี่ยอะไรกันนักกันหนาค่าห้องเนี่ยโอ้ตายตายตายแล้วโอ้ยมาดีเลยตาชายมาเก็บค่าห้องแกเนี่ย4-5 เดือนแล้วไม่ได้จ่ายค่าห้องอยู่ยังไงเนี่ยช่วงนี้ชายกำลังแย่อยู่เจ๊ให้ชายหน่อยได้ไหมกำลังจะมาแย่ได้ยังไงฉันก็แย่คือกันอยู่กับตัวเจ้าฉันจะยึดอะไรได้มั่งเนี่ยมันมีอะไรให้ยึดหรอกตายแล้วนอกจากรองเท้าอ่ะโอ้ยจะไปทำไมรองเท้าน่ะเอาเอางั้นให้โอกาสอีก15วันอีก15วันพอ15วันเหรอ15วันเออให้มันได้นะ15วันเนี่ยจะรีบหามาใช้ให้เจ๊ทันทีเลยเออถ้ามาแล้วไม่มีนะเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของจากห้องฉันไม่ให้อยู่แล้วเออคือเหี้ยมโหดแท้ใจร้ายไม่ได้มันมาแล้ว4-5เดือนแล้วไม่จ่ายเนี่ยฉันต้องใช้เหมือนกันเหรอโอเคตามนี้15วันโอเคขอบคุณครับที่ให้โอกาสอ้อนวอนอย่างนั้นอย่างนี้ทีมาตอนมึงก็มาเก็บนะไม่ได้เงิน4-5เดือนแล้วอุ้ยตายเราก็ต้องกินต้องใช้เอ้าลุงชายครับผมลุงชายมานั่งเครียดอะไรตรงนี้ครับเนี่ยจะไม่เครียดได้ยังไงเดือนนี้ทั้งเดือนยังไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเลยอ้าวแล้วจะทำยังไงครับทีเนี้ยมีทางช่วยลุงชายไหมมีอยู่นะมีตอนนี้แบบลุงชายผมจะให้ลุงชายเป็นคนสมัยใหม่สมัยไหนอีกสมัยนี้แหละให้เล่นเฟซบุ๊กลุงชายหน้าตาตลกน่าจะทำได้นะผมว่าเป็นคนรุ่นใหม่ทำเฟซบุ๊กเอาแค่หน้าตาเหรอไม่เอาคำพูดเหรอได้ได้หมดลุงชายเก่งอยู่แล้วผมว่าลุงชายน่าจะทำ YouTube Facebook อะไรเนี่ยงั้นเหรอสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยผมว่าลุงชายน่าจะมีสิทธิ์นะอ๋อเหรอใช่ๆลองดูไหมล่ะอ้าวครับท่านสักตอนดูมันคืออะไรไอ้เฟซบุ๊กที่ว่านยูทูบสองคนใหญ่สองคนหนีพระจันทร์ยังกันเขาพูดอะไรกันคุณจะพระจันทร์ยังไงเขาพูดอะไรพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องฮะพูดภาษาไทยได้ไหมครับน้องฟังไม่รู้เรื่องครับฟังอีสานไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ใช่เป็นคนอีสานเป็นคนบ้านนอกคนในเมืองท่านทำอะไรอ่ะทำหน้าเครียดยังไงอ๋อพอดีผมกำลังจะสอนลุงชายเนี่ยให้แกเล่น YouTube เผื่อบางทีเนี่ยหน้าตาแกอย่างเงี้ยเผื่อแกได้แบบว่าไอ้ YouTube มันคืออะไรเออเนี่ยเดี๋ยวสอนนะเล่น YouTube ใช่เล่น Facebook ทำ YouTube หน้าตาอย่างลุงชายเนี่ยนะแก่ๆขี้เมาอย่างเงี้ยนะไปเล่น YouTube กับเขามีใครมาดูอ่ะไม่รู้คือกันวะดูถูกลุงชัยเนาะลุงชัยเนาะเนี่ยเธอดูนะทำให้ลุงชัยอยากให้ดูดูดินู่นนั่งหน้าเนี่ยศิลปินเธอดูหมิ่นศิลปะแม้แต่กองขยะดูให้ดียังมีศิลป์ไหมเนาะมีใครดูหรือเปล่าเนี่ยอืมวันนี้ไปแล้วไปรถไปไปใช้ก็ไปลูกชัยมันจะเป็นอย่างที่ไอ้ตั้มมันว่าจริงลุงชัยมันแก่แล้วคงไม่มีใครดูหรอกมั้งผมว่าไม่หรอกเอาอย่างนี้นะถ้านั้นผมให้ลุงชายไปนอนคิดสักคืนหนึ่งก็แล้วกันถ้าลุงชายคิดดีแล้วให้ลุงชายเดินมาหาผมจะสมัครให้จริงอ่ะจริงสัญญาไปกลับไปนอนคิดคืนหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดได้มานะโอเคเอาทางออกอยู่ตรงไหนตรงประตูนั่นแหละว่าไงลุงชายสนใจไหมคิดดีแล้วยังคิดแล้วคิดดีแล้วนะคิดดีแล้วดังแน่คราวนี้ตกลงเลยกดแชร์กดไลค์ไปเลยโอเคนี่นะผมอย่างเงี้ยลุงชายชื่ออะไรนะลุงชายรัชชานนท์ใช่ไหมใช่ไหมลุงชายชื่อรัชชานนท์นะใช่โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยมันขนาดนั้นเลยเดี๋ยวแป๊บนึงชายรัชชานนท์มันขนาดนั้นเลยเฉยได้ถ่ายรูปให้เอาลงหล่อเหมือนกันนะเนี่ยเขาจมจนชินแล้วใช่ไหมดังแน่คราวเนี้ย
ชายรัชชานนท์โอเคเสร็จแล้วลุงชายมีช่องแล้วหึว่าอย่างนั้นเหรอใช่เนี่ยผมสมัครเรียบร้อยแล้วลุงชายลุงชายคราวนี้แหละโหไม่เด่นไม่ดังก็ไม่ขี้แล้ววันนี้เนี่ยลุงชายเนี่ยผมจะสอนให้ลุงชายนะวิธีเล่นเฟซเล่น YouTube อ่ะเดี๋ยวผมจะสอนลุงชายนะแล้วผมจะให้ลุงชายยืมโทรศัพท์ไว้เดี๋ยวตอนเย็นผมจะกลับมาเอาเนี่ยวิธีเปิดอย่างนี้นะลุงชายเข้าช่องตัวเองอย่างนี้นะแล้วลุงชายก็หัดโพสอะไรอย่างนี้นะทำตามที่นั้นบอกอ่ะโอเคจ้ะโอ้โอ้อ่ะสอนวิธีเปิดวิธีอยู่อย่างเงี้ยลุงชายพอเข้าใจยังครับเนี่ยที่ผมสอนมาพอเข้าใจยังโอ้พอได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวเปิดตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ใช่อย่าห้อยผมให้ลุงชายยืมวันนึงเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาเอาโอเคนะลุงชายหัดแล้วก็ถ่ายตัวเองแล้วก็เอาลงช่องโอเคเดี๋ยวตอนเย็นผมเอานะตอนเย็นมาเอานะโอเคอยู่นี่แหละผมไปก่อนเดี๋ยวตอนเย็นมาเอาผมไปธุระแป๊บนึงขอบใจมากนะนิพนธ์ครับที่ให้ลุงชายยืมไม่เป็นไรลุงชายเดี๋ยวลุงชายที่ผมสอนมาลุงชายเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาเอานะหัดเล่นไว้ก่อนหัดถ่ายตัวเองลงช่องไว้ก่อนนะช่วงนั้นแหละเดี๋ยวผมกลับไปโอเคนะลุงชายครับผมตอนเย็นมาไปธุระแป๊บนึงครับตั้งคิดอะไรดีวะคิดหนังคิดอะไรคิดอะไรดีตั้งคิดมันเฮือฮาตึงตังเราจะทำคิดอะไรวะนี่ครับมื้อนี้เอ้ยวันนี้ชายจะมาพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหลายแหละมาดูวิธีการกินปลาป๋องนะครับมันยากดูวิธีการทำก่อนอื่นเราต้องแงะก่อนคุณผู้ชมมันยากหน่อยนะมันต้องใช้วิธีการง่ายการแงะมันยากดูเพราะมาเขาไม่ได้ทำที่เปิดมาให้เขามาแบบนี้นะครับผมมันเลยทำให้เรากินลำบากมันยากมากเลยไปไล่ไปนานมันเกือบไม่มีอะไรเลยทำไงเราจะไปกินยังไงต้องปลาใส่หัวหมาอย่างเดียวนะครับผมต้องเตรียมอาวุธไปพร้อมนะครับผมจะเริ่มเปิดให้เบิ่งเลยนะครับว่ามันลำบากทำไงมันยากแค่ไหนนะหมดแล้วครับหมดทุกหยดนี่ครับหมดจริงๆครับผมลุงเปิดอีกด้านนึงสิคะไม่ได้เปิดด้านนั้นโอ๊ยตลกอ่ะบ่มีแล้วไม่มีแล้วสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขออำลาพระจักรนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาแก้ตัวนะครับผมจะมาเปิดปลากระป๋องเนื่องจากเมื่อวานมีคนคอมเมนต์มาว่าแกเปิดผิดข้างเพิ่งมาสังเกตดูเพิ่งจะรู้ว่ามันมีหูอีกข้างหนึ่งนี่ครับวันนี้ลุงจะเปิดฟังที่มันมีหูให้ดูนะครับโอ้ยเขาว่ามันจะง่ายจะง่ายนะทำไมจะกินยากแกสรุปแล้วมันทำให้กินลำบากกว่าเดิมอีกเปิดยากกว่าเดิมอีกนะต้องจับทั้งหูไหนจะต้องมาเปิดกระป๋องอีกเอ้ากินได้กินเด่นนะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมพูดออกมาแต่ละคำกลิ่นละมุดออกมาทางโทรศัพท์เลย
โอ้ตายแล้วเฮ้ยดูคลิปนี้ยังคลิปอะไรนี่ไงลุงคนนี้นะเปิดปลาป๋องเนี่ยใครอ่ะลุงอะไรอ่ะลุงชายรัชชานนท์นะเนี่ยกำลังไลฟ์อ่ะนะช่องอะไรช่องอ๋อเนี่ยเหรอใช่ช่องนี้ช่องนี้ดูเดียวกันใช่ไหมเนี่ยเดียวกันใช่ไหมอ๋อเดียวกันโอเคแต่ก็เปิดปลากระป๋องไม่เป็นนะเนี่ยดูเปิดปลากระป๋องไม่เป็นแกเคยกินเปล่าเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยไม่ใช่แกเอาเขี้ยวหย่ำเหรอโอ้โหจะมีฟันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีก็ดูดิอ๋อแสดงว่าแกเปิดปีกข้างอ๋อเหรออ้าวว่าไงลุงชายเสร็จพอดีเลยทำ YouTube เสร็จพอดีเลยเหรอเสร็จพอดีเลยครับผมเนี่ยโทรศัพท์ผมจะมาเอาคืนแล้วนะเนี่ยอ๋อขอบคุณครับที่ให้ยืมนะครับโอ้ลงช่องแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะช่วยลงช่องให้นะให้อีกทีนึงได้วันนี้ลุงชายถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยสอนวิธีเปิดปลากระป๋องเลยเนี่ยใช่ครับใช่เลยลุงชายมีธุระตอบไหมเนี่ยวันนี้โอ้วันนี้มีธุระมากเลยไปไหนครับต้องไปหาข้าวให้ชายน้อยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลงต่อให้ลุงชายมีธุระก็ไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้โอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันใหม่อีกรอบนึงโอเคครับแต่ผมจะให้ยืมโทรศัพท์เลยโอเคครับบ๊ายบายไปก่อนแล้วปลากระป๋องเนี่ยผมกินนะกินเลยครับไปเลยครับเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่โอเคเดี๋ยวผมจะช่วยลงให้หน่อยนะป้าเปิดปลากระป๋องยังไงเนี่ยทำไมเปิดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหคนเปิดไม่เป็นเปิดไม่ได้กินนะเปิดไม่เป็นก็ต้องคนเปิดเป็นนะถึงจะได้กินโอเคครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายลุงชายครับลุงชายอะไรเหรออุ้ยดีใจด้วยรู้ไหมตอนนี้ผมรับโทรศัพท์ไม่หวาดไม่ไหวเลยเนี่ยทำไมเหรอเนี่ยคลิปที่ลุงชายลงไปคลิปเปิดปลากระป๋องน่ะทะลุตั้ง100ล้านนู่นน่ะขนาดนั้นเลยลุงชายมีเงินจ่ายค่าห้องแล้วตอนเนี้ยเนี่ยเขายังบอกว่าต่อไปเขาโทรหาผมให้ลุงชายรีวิวสินค้าด้วยนะโอ้จริงๆวันนี้ผมรับโทรศัพท์ไม่ไหวเลยเนี่ยดูดิเนี่ยลุงชายจริงๆนะเนี่ยจริงๆลุงชายดังแล้วเนี่ยครับดังแล้วจริงๆนะนิพนธ์อย่าหลอกลุงนะไม่ได้หลอกเนี่ยจริงๆเนี่ยวันนี้เขาโทรมาเนี่ยกี่สายเนี่ยดูผมให้ดูเนี่ยกี่สายเนี่ยดูเออให้ลุงชายไปรีวิวโฆษณาหมาอะไรนั่นอ่ะหัวอาหารสัตว์ก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยเอามั้ยรับหมดนะเอออะไรที่มันได้ตังค์รับหมดเลยพอดีแหละลุงชายจะได้เงินจ่ายค่าห้องพอดีเลยนี่สายเข้ามาแล้วเนี่ยอุ้ยสายหลุดไม่มีความจนในหมู่คนขยันความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น